สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเทน่าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยบิลขอบสนามวันนี้จะพาไปชมทัวร์นาเมนต์ที่มีค่าสมัครโคตรจะแพงเลยครับเรียกได้ว่าวันนี้สุดว้าวสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการกีฬาโป๊กเกอร์โซนเอเชียนั่นคือรายการ APT Superstar Challenge ในศึกเอเชียนโป๊กเกอร์ทัวร์บอกเลยว่าแฟรนไชส์นี้สร้างตำนานสุดปังให้กับวงการกีฬาโป๊กเกอร์ไว้อย่างมากมายอ่ะมาเริ่มต้นครับแดนนี่ถังตัดสินใจโอเพนเรทไปด้วยไพ่สุดโหดครับเอทคิงซูเต็ดด้วยจำนวน 100,000 ชิปแล้วก็ทำให้หมอบกันมาหมดเลยครับจนถึงพี่เบียวดิงครับตัดสินใจขอป้องกันบายด้วยไพ่แจ็ค10ฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็ค4ควีนโพดำ2ใบครับหลังจากที่พี่เบียวดิงเช็คออกมาครับก็เป็นทางฝั่งพี่แดนนี่ครับยังคงคอนเซปต์ความดุดันแบบไม่ลดละจัดการเบ็ดออกไปทันที 75,000 ชิปและแน่นอนว่าพี่เบียวดิงไม่ยอมหมอบคู่แจ็คลงไปง่ายๆอยู่แล้วโว้ยอ่ะตัดสินใจขอครับเพลินเปิดออกมาเป็น3หัวใจครับก็ยังคงเป็นแอคชั่นเช็คออกไปเฉยๆสำหรับพี่เบียวดิงครับตรงนี้เนี่ยนะถ้าเป็นพวกเราดูกันดีๆเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยมันคือพี่แดนนี่ละครับเพราะว่าถึงแม้เธอจะเปิดออกมาเป็นไพ่หัวใจที่ทำให้เขาสามารถพัฒนาไปเป็นฟลัดได้ครับแต่จังหวะนี้เนี่ยพี่แกตัดสินใจอย่างดุดันเลยครับด้วยการ all in เทหน้าตักแบบโอเวอร์พอตสวนกลับไปทันทีซึ่งมันก็เพียงพอครับที่พี่เบียวดิงยอมหมอบไพ่อย่างคู่แจ็คลงไปได้ทุกคนครับอ่ะเนี่ยใจเย็นลองนึกภาพตามว่าทำไมพี่แดนนี่ถึงเลือกจะ all in เทหน้าตักไปเลยถึงแม้ว่ามันจะ overpot ก็ตามคือที่เธอเนี่ยมันมีไพ่อย่างสามหัวใจถูกเปิดออกมาครับถ้าแดนนี่เลือกที่จะเช็คกลับไปแล้ว river เปิดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับไพ่ของเขาเนี่ยมันจะทำให้เขานะครับผมไม่สามารถบัฟได้ที่ river อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าการที่เขา all in ไปเลยแบบนี้นะครับผมมันยังพอทำให้ไพ่อย่างคู่แจ็คที่คิกเกอร์ไม่ดีเนี่ยยอมหมอบได้หรือถ้าหากเขาคอมาเนี่ยก็ยังเหลือเอาที่เป็นเอทอีก3ใบคิงอีก3ใบไหนจะฟลัดหรือ10ก็ยังได้ครับรวมๆแล้วเนี่ยมีไพ่16ใบ 36% เลยครับที่จะกลับมาชนะได้หากโดนคอลซึ่งการที่แดนนี่ถังนะครับเลือกจะใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยทำให้เขาชนะและเทคพอร์ตนี้ไปได้เพื่อนๆคิดว่าการเล่นของแดนนี่ถังมันแจ่มว้าวเพียงไรลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้โพสต์นี้และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่ง Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะจ๊ะและกลับมาพบกับเทหน้าตาโป๊กเกอร์ภาคไทยได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ